แค่เลยจีกุ้งให้กระโดดครับผมกำนันตำบลมะค่านะครับวันนี้ผมได้ขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางท้องถิ่นท้องถิ่นเรื่องวัสดุเป็นทรายบรรจุกระสอบนะครับแล้วก็ขอแรงจากผู้นำชุมชนแล้วก็จิตอาสาต่างๆกลับมาทำการบรรจุกระสอบทรายเพื่อไว้บรรเทาสาธารณภัยครับในช่วงที่พายุโนรูกำลังจะเข้ามาในวันของวันนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการนะครับเตรียมการในเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องจากหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านนะครับมาช่วยกันจุดตรวจสอบแล้วก็จะได้นำไปที่บ้านของตัวเองนะครับไว้เตรียมป้องกันนะครับน้ำหลากเข้าบ้านเข้าที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงของฝนตกหนักนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะนำไปหันเหทางน้ำนะครับอาจจะนำไป